สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present ทำไมเราไม่เคยเห็นปลาฉลามขาวในตู้ปลาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเลยสักทีไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือในต่างประเทศที่ไหนๆบนโลกก็ตามถึงแม้ว่าเราจะเห็นปลาฉลามวาฬซึ่งเป็นปลาฉลามที่ใหญ่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั้งในจอร์เจียและโอซาก้าแต่ไม่มีใครเคยเห็นปลาฉลามขาวแน่นอนย้อนกลับไปในทศวรรษที่70ถึง90ได้มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลายแห่งพยายามนำปลาฉลามขาวมาใส่ตู้หลายต่อหลายครั้งแน่นอนว่ามันสามารถเรียกคนดูได้เป็นจำนวนมากมายมหาศาลแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการตายของฉลามขาวที่อาศัยอยู่ในระบบปิดได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นโดยสถิติสูงสุดของการอยู่ในตู้ของฉลามขาวที่นานที่สุดณตอนนั้นคือ16วันเท่านั้นและในปีค.ศ. 1984ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสไตล์ฮาร์ดได้ระบุว่าฉลามขาวทั้งหมดที่ถูกจับมาอยู่ในตู้จะค่อยๆตายอย่างช้าๆจนกระทั่งในปีค.ศ. 2006ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทเรเบพยายามพิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถจับฉลามขาวมาเลี้ยงไว้ในตู้ได้และพวกเขาก็ทำได้สำเร็จจากการที่เลี้ยงมันอยู่ในตู้ได้นานถึง6เดือนก่อนจะปล่อยมันกลับสู่ท้องทะเลไปในที่สุดแล้วทำไมตู้ปลาของมอนเทเรเบถึงเลี้ยงฉลามขาวได้นานถึง6เดือนต้องขออธิบายก่อนว่าตู้ปลาของที่นี่เป็นรูปทรงไข่ที่สามารถบรรจุน้ำได้มากถึง1ล้านแกลลอนถูกออกแบบมาเพื่อเลี้ยงปลาทูน่าและปลาฉลามโดยเฉพาะซึ่งฉลามขาวที่โตเต็มที่จะมีความยาวเฉลี่ยประมาณ15ฟุตแต่ฉลามที่ถูกจับมาเป็นลูกฉลามขาวที่มีอายุไม่ถึง1ปีและมีความยาวเพียง4ฟุต4นิ้วเท่านั้นทำให้การขนส่งและการดูแลเป็นไปได้ง่ายและหลังจากที่มีฉลามขาวเป็นดาราใหม่นั่นเองทางพิพิธภัณฑ์ก็มียอดผู้ชมเพิ่มขึ้นถึง 30% แต่หลังจากผ่านไปประมาณ6เดือนกว่าๆทางพิพิธภัณฑ์ก็ตัดสินใจที่จะปล่อยมันกลับลงสู่ทะเลเนื่องจากมันฆ่าฉลามตัวอื่นไปถึง2ตัวตลอด6เดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งในปีค.ศ. 2011ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงลูกฉลามขาวอีก5ตัวบางตัวติดอวนของชาวประมงขึ้นมาส่วนบางตัวพวกเขาก็จับขึ้นมาได้เองซึ่งแต่ละตัวจะสามารถอยู่ได้นานแตกต่างกันตามสภาพซึ่งฉลามขาวตัวสุดท้ายของมอนเทเรเบย์อยู่ได้นานเพียง55วันก่อนที่จะถูกปล่อยกลับลงสู่ทะเลและมันก็เสียชีวิตในอีก9วันต่อมาโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่จับฉลามขาวมาใส่ในตู้อีกเลยมีหลายทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์และนักชีววิทยาเชื่อว่าทำไมฉลามขาวถึงไม่สามารถเลี้ยงด้วยระบบปิดได้ปัญหาแรกก็คือการว่ายน้ำของฉลามขาวที่เป็นเส้นตรงในระยะทางไกลและเปลี่ยนทิศทางไปทางไหนก็ได้ตามที่พวกมันต้องการซึ่งฉลามที่ว่ายน้ำได้รวดเร็วอย่างฉลามขาวหรือฉลามมาโคจะมีปัญหาทันทีเวลาที่อยู่ในตู้กระจกพวกมันจะว่ายชนกระจกตลอดเวลาจนทำให้จมูกได้รับบาดเจ็บไม่มีความอยากอาหารและส่งผลให้พวกมันก้าวร้าวมากขึ้นนอกจากนั้นฉลามขาวที่เป็นนักล่าตามธรรมชาติมักจะปฏิเสธอาหารที่ตายแล้วที่มนุษย์ป้อนให้อีกทั้งพวกมันยังโจมตีสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวไปมาในตู้เดียวกันดังนั้นจึงแทบไม่มีพิพิธภัณฑ์ไหนที่กล้าลงทุนสร้างตู้ปลาที่มีความยาวเป็นกิโลให้ฉลามขาวตัวเดียวอาศัยอยู่โดยไม่ต้องมีสัตว์น้ำอื่นๆไปกวนใจพวกมันต่างจากฉลามวาฬที่ถึงแม้จะตัวใหญ่กว่าฉลามขาวแต่แค่ตู้ที่ใหญ่พอก็สามารถเลี้ยงพวกมันได้แล้วนอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์บางคนยังเชื่อในเรื่องของการรักษาระดับความเค็มของเกลือในน้ำที่ต้องมีความสมดุลอย่างถูกต้องส่วนบางคนก็เชื่อในเรื่องของการตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีปัญหากับตู้กระจกที่ล้อมรอบพวกมันอยู่ทำให้ฉลามขาวสับสนกับสิ่งกระตุ้นใหม่ๆรอบตัวมันจนทำให้มันอารมณ์แปรปรวนจนไม่สามารถกินอะไรได้แม้แต่เหยื่อเป็นส่วนทางมอนเทเรเบถึงแม้จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพียงแห่งเดียวที่จับฉลามขาวมาอยู่ในตู้ได้นานที่สุดและทำได้สำเร็จอย่างไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนแต่จุดประสงค์ของพวกเขาคือการแนะนำฉลามพันธุ์นี้ให้ผู้คนได้รู้จักกันมากขึ้นซึ่งพวกเขาต้องประสบปัญหาการเลี้ยงดูที่แสนยากลำบากระบบในตู้ปลาที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับฉลามขาวโดยเฉพาะเพื่อทำให้มันมีชีวิตอยู่ได้และนั่นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูฉลามขาวเพียง1ตัวจึงเป็นมูลค่าที่สูงมากๆหลังจากนั้นในช่วงต้นปีพ.ศ. 2016ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในโอกินาวาที่ประเทศญี่ปุ่นได้พยายามนำฉลามขาวขนาด 11.5 ฟุตมาเลี้ยงในตู้บ้างซึ่งมันเป็นฉลามขาวที่โตเต็มวัยเพียงตัวเดียวที่เคยถูกเลี้ยงด้วยระบบปิด
ลองมาทายกันเล่นๆว่าพวกเขาจะเลี้ยงฉลามขาวที่โตเต็มวัยนี้ได้กี่วันโดยผมจะให้เวลาพวกคุณคิด10วินาทีซึ่งผลที่ตามมาก็คือฉลามขาวตัวนี้เสียชีวิตภายใน3วันเท่านั้นและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่เคยเห็นฉลามขาวในตู้ปลาตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆเลยดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะได้มาดูคลิปใหม่ๆก่อนใครและฝากกดติดตาม Facebook เพื่อพูดคุยและรับฟังสาระความรู้ได้ที่นี่กับ Animal Presents